โสธิเตโหตุสัพพาธาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายพระอาจารย์มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีเศรษฐีคนหนึ่งเบื่อชีวิตในเมืองหลวงจึงออกเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปแคมปิ้งไปพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแกตั้งเต็นท์แล้วก็จัดสิ่งของที่จำเป็นลงในเป้หลังมีแซนด์วิชมีน้ำดื่มมีผ้าเย็นแล้วก็มีอาหารกระป๋องเบาๆไม่ถึง10ชิ้นใส่ลงในเป้หลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปเดินเล่นแถวเชิงเขาเดินอยู่เป็นนานสองนานแกก็รู้สึกว่าชีวิตที่ไม่มีใครจับตาดูชีวิตที่ไม่มีนัดหมายชีวิตที่มีเวลาเป็นของตัวเองอย่างนี้ช่างเป็นช่วงเวลาที่แม้มีความสุขมากแต่ว่าแกก็ไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้บ่อยๆนานๆทีจึงจะสามารถออกมาปลีกวิเวกได้อย่างนี้สักครั้งหนึ่งระหว่างที่เดินเล่นตามเชิงเขานั้นแกก็รู้สึกว่าแหมปลอดโปร่งโล่งเบาหัวใจเหลือเกิน แล้วสักครู่หนึ่งแกก็ปวดเข้าห้องน้ำวับเข้าห้องน้ำวางเป้หลังไว้แต่พอกลับออกมาเอ้าเป้หลังของแกหายเสียแล้วแกตกใจมากเพราะอาหารมื้อเที่ยงสิ่งของจำเป็นพื้นฐานรวมทั้งโทรศัพท์มือถือก็อยู่ในนั้นด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ้าโทรศัพท์หายเนี่ยชีวิตจะยุ่งทันทีเลยเพราะอะไรอะไรที่ว่าสำคัญก็อยู่ในนั้นได้หมดแกเดินหาเป้หลังของแกอยู่เป็นนานสองนานจนกระทั่งเวลาเริ่มบ่ายคล้อยข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินหิวก็หิวจนตาลายเดินตุปัดตุเป๋ไปในขณะที่แกกำลังหมดหวังแล้วพยายามหาทางออกจากป่านั่นเองสักพักหนึ่งก็มาเจอกับกระเป๋าแต่ในกระเป๋าเหลือน้ำขวดเดียวกับแซนด์วิช1ชิ้นถึงกระนั้นแกก็ดีใจมากก็นั่งลงกัดกินแซนด์วิชอย่างมีความสุขแล้วก็ดื่มน้ำสีหน้าสดชื่นขึ้นมาทีเดียวแกถึงกับอุทานกับตัวเองว่าโอ้ยวันนี้ทำไมข้ามีความสุขอย่างนี้ทำไมแซนด์วิชมันอร่อยเหลือเกินกินแล้วแกก็มีความสุขมากแล้วก็หยิบเอาเป้โล่งๆนั้นพยายามที่จะเดินออกมาระหว่างทางแกก็เจอชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวป่าถามแกว่าไปไหนมาเศรษฐีก็บอกว่าไปตามหากระเป๋านี่แหละแต่ตอนนี้เข้าของหายหมดเลยเหลือแต่แซนด์วิชกับน้ำแต่ว่าผมกินแซนด์วิชไปแล้วแม่ไม่เคยกินแซนด์วิชอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยประหลาดมากเลยนะทั้งที่มันเป็นอาหารพื้นๆแต่ทำไมวันนี้กินแล้วมันมีความสุขชายคนนั้นก็เลยบอกว่าอันที่จริงความสุขอ่ะมันก็ง่ายๆอย่างนี้เองนะเนี่ยผมก็กินอะไรง่ายๆอย่างเนี้ยในป่าในดอยนี่ประจำเลยแล้วคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยคุณถึงมารู้สึกว่ามีความสุขเสียเหลือเกินกับแซนด์วิช1ชิ้นกับน้ำดื่ม1ขวดเศรษฐีก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาผมมันมีอะไรเยอะเกินไปเยอะจนกระทั่งว่าผมรู้สึกเซ็งไปหมดแล้วก็รู้สึกเบื่อไปหมดจนรู้สึกว่าอะไรก็ไม่สามารถทำให้ผมมีความสุขได้วันนี้ผมเลยได้มาค้นพบว่าไอ้ความสุขจริงๆนะมันง่ายอย่างนี้เลยหรือเศรษฐีอุทานอย่างนี้แล้วแกก็พาชายคนนั้นเดินออกจากป่ามาลืมนึกไปเลยว่ามีข้าวของหลายชิ้นที่หายไปแต่แกก็ไม่ได้ติดใจแล้วเพราะแกรู้สึกว่าวันนี้แกได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ชุบชูจิตใจทำให้อิ่มให้เต็มเรื่องนี้เตือนอะไรเราเรื่องนี้ก็เตือนจิตสกิดใจเราว่าบางทีความสุขที่เรามองหานั้นน่ะ
มันก็ไม่ได้อยู่ที่เงินทองเข้าของมากมายอะไรเลยไม่ได้อยู่ที่การที่ต้องเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อมีเสียงอะไรเลยความสุขนั้นมันเหมือนกับเป้หลังความสุขเหมือนกับเป้หลังที่เราแบกไปแบกมาอยู่นี่แหละแต่ว่าเราอะลืมคิดไปว่าความสุขมันเหมือนกับเป้หลังที่เราแบกไปแบกมาคือมันอยู่ในตัวเราเลยแต่เรากลับไปหาเอาข้างหน้าเราพยายามเหลือเกินที่จะสะสมสิ่งนั้นสะสมสิ่งนี้ที่จะมีสิ่งนั้นที่จะครอบครองสิ่งนี้เยอะแยะมากมายโดยลืมไปว่าเราจะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเลยวันหนึ่งเราทุกคนก็จะต้องอำลาจากโลกนี้ไปแต่แล้วคนจำนวนมากเหลือเกินก็พากันทำงานพากันออกจากบ้านพากันสะสมทรัพย์สินสมบัติเยอะแยะมากมายบางคนมีแล้วก็อยากมีอีกไม่แบ่งไม่ปันไม่แจกจ่ายให้กับใครเลยสะสมไว้เป็นแสนแสนล้าน US ดอลลาร์ทำดังหนึ่งว่าตัวเองจะอยู่กินอยู่ใช้ไปตลอดชีวิตอันแสนยาวนานทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินแต่คนส่วนใหญ่ก็หลงลืมประเด็นนี้ไปพากันใช้เวลาในการแสวงหาเงินทองเข้าของเกียรติคุณชื่อเสียงจนแทบไม่มีเวลาที่จะมาค้นหาความสุขในชีวิตแล้วก็ยิ่งมีมากภาระก็มากตามมาเงินทองเข้าของแทนที่จะเป็นที่มาของความสุขกลายมาเป็นภาระที่ต้องแบกต้องหามไม่จบไม่สิ้นเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรเตือนจิตสะกิดใจตัวเองเสมอว่าเราน่ะอยู่กันไม่นานนะชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราวเราควรจะหาเท่าไหร่ควรจะเก็บเท่าไหร่และควรจะแบ่งเท่าไหร่นี่เป็นคำถามที่ทรงความสำคัญมากเพราะมีเช่นนั้นแล้วเราก็จะมาติดกับดักของการเป็นสัตว์เศรษฐกิจของการเป็นสัตว์สังคมมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ที่เราไม่มีคือชีวิตที่มีแก่นสารชีวิตที่มีความสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจเพราะว่าเราเอาเวลาส่วนใหญ่มุ่งมองออกไปข้างนอกไปหาสิ่งนั้นไปสะสมสิ่งนี้จนหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงความสุขเหมือนเป้ที่อยู่บนหลังของเรามันง่ายๆอย่างนั้นแต่เรามองไม่เห็นนะนี่ก็เป็นทัศนะที่ว่าด้วยการตามหาความสุขเราจะมีความสุขจากการออกไปหาข้างนอกหรือเราจะมีความสุขจากการรู้จักหาแล้วรู้จักให้รู้จักหาและรู้จักให้หาจนตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตได้แล้วจากนั้นก็ให้คือแบ่งปันออกไปไม่ยึดติดถือมั่นเงินทองเข้าของเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งของเหล่านั้นก็จะพ้นจากมือเราไปต้องระมัดระวังไม่ให้เงินทองเข้าของกิจการทั้งหลายสถานภาพต่างๆเกียรติคุณชื่อเสียงยศทรัพย์อำนาจมันกลายมาเป็นภาระแห่งชีวิตแต่เราควรจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยหนุนนำทำให้เรามีชีวิตที่ร่มเย็นและเป็นสุขนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ย้ำสั้นๆว่าบางทีความสุขก็เหมือนเป้หลังที่มีเข้าของที่จำเป็นจริงๆแค่ไม่กี่ชิ้นแต่แล้วเราก็เอาเวลาทั้งชีวิตไปเสียสละเพื่อให้ได้เข้าของมากมายมาที่ตัวเองก็แทบจะไม่ได้กินแทบจะไม่ได้ใช้แต่มันได้กลายมาเป็นภาระแห่งชีวิตของเราไป ฉะนั้นก็อยากให้เราทั้งหลายแปะข้อความนี้ไว้เตือนตัวเองว่าชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราวชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ยืนยาวอย่างที่เราคิดผมทำประจำวันนี้นะชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ยืนยาวอย่างที่เราคิดและความสุขอยู่ในตัวเราความสุขอยู่ในตัวเราอันนี้สำคัญมากความสุขเหมือนเป้หลังที่เราแบกอยู่บนหลังแต่เราไปหาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หาจนเหนื่อยบางคนไม่ใช่แค่เหนื่อยนะหาจนป่วยป่วยแล้วก็เลยไม่ได้ใช้เงินใช้ทองหรือบางทีก็ใช้เงินใช้ทองแต่ว่าก็ไปใช้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU เป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มเพราะตัวเองก็ไม่ได้มีความสุขเลย
ดังนั้นก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ว่าจงหาเงินแล้วแบ่งเวลามาใช้เงินด้วยอย่ามีเงินมหาศาลจนไม่มีสังขารจะใช้เงินอย่ามีเงินมหาศาลจนไม่มีสังขารจะใช้เงินก็ขอฝากเรื่องราวที่กล่าวมาไว้ให้เรานำไปพินิจพิจารณาคิดนึกตรึกตรองนะเอาละต่อไปเราไปฟังท่านอรยันว่าเช้านี้จะแนะนำเคล็ดลับที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างไรพระอาจารย์ได้บอกไปแล้วสั้นๆนะว่าความสุขมันเหมือนเป้หลังของเราที่อยู่ในตัวเราอยู่บนหลังเราใกล้ๆและง่ายๆและในเป้หลังนั้นไม่จำเป็นต้องมีข้าวของเยอะแยะมากมายมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตจริงๆแค่นั้นก็พอแล้วที่เหลือจะได้เอาเวลาเอาปัญญาเอาพลังงานทั้งหมดมาฝึกหัดพัฒนาตนให้มีชีวิตจิตใจที่ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งขึ้นไปอย่ามัวแต่ใช้ชีวิตแบบผิวเผินกับกินกามเกียรติยศทรัพย์อำนาจนั่นคือชีวิตระดับวงนอกเป็นชีวิตระดับเปลือกผิวของต้นไม้ของชีวิตที่ตื้นเขินมากเพราะมันเป็นเพียงรสอร่อยที่ฉาบทาอยู่หน้าเค้กที่ชื่อว่าชีวิตเราควรจะมีชีวิตที่มีแก่นสารชีวิตที่ลงลึกชีวิตที่มีเนื้อหาสาระด้วยการรู้จักความสงบความสะอาดความสว่างและการมีความสำราญบานใจโดยที่เราสามารถผลิตสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเราเองอย่างน้อยๆทุกวันนำพากายและใจของตัวเองให้ได้มาสัมผัสกับความสงบความสดชื่นรื่นเย็นถ้าเรารู้จักฝึกตนให้เป็นคนที่สงบนั่งสบายๆนิ่งๆสักวันละครึ่งชั่วโมงนะดอกไม้จะผลิบานออกมาจากเนื้อจากตัวของเราผีเสื้อจะบวยบินจากเนื้อจากตัวของเรานกจะขับขานออกมาจากเนื้อจากตัวของเราหรือในบางวันเราจะรู้สึกว่าในตัวเรานั้นสดชื่นรื่นเย็นเหมือนมีทานน้ำพุไหลหลั่งทางทนออกมาเหมือนดังหนึ่งว่าศูนย์กลางกายและใจของเรานั้นเป็นโอเอซิสแห่งความสุขสภาวะที่เต็มไปด้วยความสุขความสำราญบานใจผ่อนคลายอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะถ้าเรารู้จักนำพาตัวเองมานั่งนิ่งๆทุกวันวันละสักครึ่งชั่วโมงถ้าจิตสงบยอมจะพบปาฏิหาริย์ที่กล่าวมาทั้งหมดเลยผีเสื้อแห่งความสุขจะบินออกมานกจะขับขานทานน้ำพุจะผุดพรายตาน้ำออกมาเราจะรู้สึกได้ว่าเออทำไมฉันแค่นั่งสบายสบายมีความสุขจังเลยใครก็ตามเจอความสุขชั้นประณีตจากการมีจิตที่สงบคนคนนั้นก็จะเลิกบริโภคความสุขหยาบๆระดับเปลือกผิวเช่นความสุขจากความตื่นเต้นความสุขจากกินจากกามจากเกียรติจากยศทรัพย์อำนาจจากการครอบครองเปลือกของชีวิตทั้งหมดเราจะทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอให้เรามาฝึกรู้จักความสุขชั้นประณีตนะด้วยการฝึกหัดปฏิบัติตนให้เข้าสู่ความสงบบ้างในแต่ละวันเอาละต่อไปก็ไปฟังท่านอรยันนะนิมนต์ครับขอเจริญพรนะญาติโยมนะวันนี้ก็มีเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังนะหลายๆคนเนี่ยคงเกิดเหตุการณ์อยู่แล้วนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกโกรธอาจจะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยดังนั้นอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกที่จุดเล็กน้อยเนี่ยทำให้เรามาทะเลาะกันหลายๆคนคงได้ยินความหมายหรือคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนะน้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยอาตมาจะได้เอานิทานเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่านี่น้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนั่นเองมีชายอยู่คนนึงนะเขาเนี่ยขึ้นไปเก็บน้ำผึ้ง
อยู่บนเขาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปกับ his dog นะกับหมาของเขา1ตัวพอไปถึงในถ้ำแห่งนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้เจอกับรังผึ้งไปเจอกับรังผึ้งเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ไปสอยเอาน้ำผึ้งมาพอสอยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็นำรังผึ้งไม่ใช่สิน้ำผึ้งนั่นแหละใส่ขวดลงมาจากเขาแห่งนั้นนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะขายน้ำผึ้งนั่นแหละให้กับพ่อค้า1ขวดเลยทีเดียวเขานำน้ำผึ้ง1ขวดนั่นแหละไปขายให้กับพ่อค้าในตลาดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในขณะนั้นนั่นเองเผอิญเนี่ยเขาทำน้ำผึ้งเนี่ยหยดลงหยดหนึ่งตรงในใกล้หน้าร้านนั่นแหละเขาทำน้ำผึ้งเนี่ยหยดลงหยดหนึ่งตรงหน้าร้านที่ขายน้ำผึ้งนั้นพอดีในตอนนั้นก็มีมดก็มาตอมน้ำผึ้งเมื่อมดมาตอมน้ำผึ้งเนี่ยสิ่งที่ชอบมดก็คือนกเนี่ยก็มาจิกกินมดตรงนั้นนั่นเองเมื่อนกมาจิกกินมดเนี่ยแมวของเจ้าของร้านที่รับซื้อน้ำผึ้งนั่นแหละก็มากินนกพอแมวกินนกหมาของชายที่ขายน้ำผึ้งอ่ะที่ไปหาน้ำผึ้งมาด้วยกันเนี่ยก็กัดแมวของเจ้าของร้านที่กำลังจะรับซื้อน้ำผึ้งแล้วจากนั้นนั่นเองเมื่อเห็นหมากัดแมวเจ้าของร้านที่รับซื้อน้ำผึ้งเนี่ยก็เอาไม้มาทุบหมาของชายคนนั้นจนตายพอทุบหมาของชายคนนั้นจนตายเสร็จชายที่ขายน้ำผึ้งนั่นแหละก็โกรธมากว่าหมาของฉันเนี่ยอุตส่าห์ไปกับฉันทุกที่เข้าป่าบุกดงไปหาน้ำผึ้งเนี่ยเขาไปกับฉันมาหมดเลยทำไมต้องมาฆ่าหมาฉันชายคนนั้นจึงทุบแล้วต่อยเจ้าของร้านและก็เป็นเจ้าของแมวจนเสียชีวิตหลังจากนั้นนั่นเองชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็มารุมทำร้ายชายคนที่ขายน้ำผึ้งเพราะว่าเขาเนี่ยไปต่อยไปทำร้ายชายเจ้าของร้านคนนั้นจนเสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยข่าวก็แพร่สะพัดไปอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านเกิดของชายที่ไปหาน้ำผึ้งมาขายนั่นเองชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นได้ยินก็ไม่พอใจว่าทำไมต้องมาทำร้ายคนในหมู่บ้านฉันเนี่ยทำไมต้องมาทุบมาตีกันคนในหมู่บ้านนั้นก็ยกพวกมารุมต่อยคนในหมู่บ้านที่เป็นร้านค้าเจ้าร้านค้าขายน้ำผึ้งนั่นเองทั้งสองหมู่บ้านก็บาดหมางกันชกต่อยทะเลาะเบาะแว้งกันจนกลายเป็นสงครามขึ้นที่มาของสงครามนี้ที่คนเข่นฆ่ากันที่คนทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะแค่น้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวหยดนั้นเนี่ยทำให้เกิดสงครามของสองหมู่บ้านเลยเห็นไหมว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยบางครั้งนะเราไปโฟกัสเราไปเพ่งเราไปมองแต่น้ำผึ้งหยดเดียวของสามีของภรรยาหรือของลูกๆเราเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะทำผิดแค่เล็กๆน้อยๆนะอาจจะทำผิดแค่เล็กๆน้อยๆแต่เราเนี่ยกับเพ่งเราเนี่ยกับจับผิดกันจนทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาทะเลาะเบาะแว้งจนเกิดเป็นการทะเลาะกันใหญ่ต่อไปมากยิ่งขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันจะทำให้เราเนี่ยหรือคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยถ้าเรื่องไหนมันไม่รุนแรงถ้าเรื่องไหนมันไม่แย่จนเกินไปเนี่ยเราก็มองข้ามผ่านมันบ้างก็ได้เพื่อรักษาน้ำใจของคนที่เรารักคนในครอบครัวไม่ต้องมาทะเลาะกันเหมือนเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือ น้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นเองนะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะหลักตรงนี้ก็จำเป็นสุภาษิตง่ายๆนะยอมหยุดเย็นนะรู้จักยอมรู้จักหยุดรู้จักเย็นจะไม่เป็นปัญหาถ้าไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักยอมไม่รู้จักเย็นจะเห็นแต่ปัญหาเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องระดับ
ที่เรียกกันว่าขี้หมูราขี้หมาแห้งเป็นเรื่องปกินนกะที่ถ้าเราปล่อยผ่านได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่บางคนเป็นคนที่ปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นเย็นไม่ได้ทุกเรื่องหยิบขึ้นมามองหยิบขึ้นมาต่อว่าต่อขานทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ก็เหมือนตายผ่อนส่งนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆที่มาทำร้ายครอบครัวทำลายความสุขของชีวิตก็ปล่อยผ่านบ้างก็ได้เหมือนทรายมันกระเด็นเข้าในรองเท้าเราไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรเลยนะทรายเม็ดหนึ่งกระเด็นเข้าในรองเท้าก็ถอดรองเท้าสะบัดเพื่อทรายออกไปก็สวมรองเท้าใหม่แต่บางคนแค่ทรายกระเด็นเข้ารองเท้านี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะตีโพยตีพายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตก็ปล่อยผ่านบ้างก็ได้ขับรถอยู่บนถนนนั่นมีคนมาขับปาดหน้าปล่อยผ่านบ้างก็ได้ไม่ต้องขับปาดตามไปตามมาสุดท้ายชักปืนมายิงกันกี่ครั้งแล้วที่เรื่องระดับขี้หมูราขี้หมาแห้งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตเพราะเราไม่รู้จักยอมไม่รู้จักหยุดและไม่รู้จักเย็นก็ขอฝากให้นำไปคิดนะอย่าให้น้ำพึ่งหยดเดียวเป็นที่มาของสงครามในชีวิตเป็นที่มาของความวุ่นวายในครอบครัวและในองค์กรต่อไปไปฟังดร.พระมหาสันทัตนะว่าวันนี้จะมีธรรมะชุบชูใจอะไรมาแบ่งปันพวกเราสติเตโหตุสัพพะทานะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่สบายๆที่เราทั้งหลายได้ฟังธรรมะจากมูลนิธิไร่เชิญตะวันก็จะนำข้อคิดในการที่เราทั้งหลายปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคตินะมองในเชิงบวกเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการทำลายตัวอัตตาตัวตนของเราก็จะขอยกตัวอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นตัวอย่างว่าทุกครั้งความเซ่อซ่าของท่านเนี่ยก็กลายเป็นการสร้างโลกให้มีความสุขนะความเซ่อซ่าของท่านนั่นแหละกลายเป็นการสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆนะท่านบอกว่าท่านไม่คาดหวังกับความสมบูรณ์แบบของตัวเองไม่คาดหวังกับความสมบูรณ์แบบของตัวเองเมื่อตัวเองผิดพลาดนั้นกลายเป็นว่าทำให้โลกนี้มีความสุขนะทุกครั้งที่ท่านเล่าความผิดพลาดของตัวเองให้กับเพื่อนเพื่อนก็จะหัวเราะอย่างมีความสุขก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์พรหมท่านอาจารย์พรหมเนี่ยถือว่าเป็นพระที่มีอารมณ์ขันให้ความสุขกับผู้ที่รับฟังฉะนั้นท่าทีของการฟังธรรมะแล้วก็ท่าทีของการหรือว่ารูปแบบของการสื่อสารส่งสารโดยเฉพาะธรรมะนั้นเป็นเหมือนกับยาขมเนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนในการนำเสนอให้สนุกสนานญาติโยมก็สามารถที่จะจดจำอาจารย์ผมก็เช่นเดียวกันท่านก็จะเล่าความผิดพลาดของท่านบ่อยๆนะความเซ่อซ่าของท่านทำให้ญาติโยมมีความสุขมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งว่าท่านเนี่ยมีได้รับนิมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะที่ปีนังนะตอนที่เดินทางกลับในมิก็มีญาติโยมมาส่งที่สนามบินและญาติโยมก็เป็นห่วงท่านเจ้าคุณอาจารย์เนาะก็ได้นำเรียกว่าได้ซื้อกาแฟนะกาแฟที่ผสมไอศครีมที่เข้มๆนะมาถวายท่านนะก็เป็นแก้วใสๆนะท่านอาจารย์พอมาถึงปุ๊บพอโยมประเคนนะท่านก็ดูดนะเขาเรียกว่าดูดน้ำดูดไปครั้งที่หนึ่งมันก็ไม่มีน้ำขึ้นมานะท่านก็เอ๊ะมีอะไรก็ดูดครั้งที่สองก็เงียบนะพอครั้งที่สามเนี่ยพอในขณะที่ท่านดูดเนี่ยท่านก็เฉลืองมองอยู่ที่โยมปรากฏว่าโยมที่นั่งรอส่งท่านขึ้นเครื่องนะก็หัวเราะกิ๊กนะหัวเราะด้วยความสนุกสนานนะท่านก็เงยหน้าขึ้นเนื่องจากว่าหลอดนะมันเป็นสีดำนะท่านก็นึกว่าเป็นหลอดใหญ่นะแต่พอท่านดึงขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นช้อนนะเพราะทันใดนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งท่านได้หัวเราะขำเลยนะนี่คือความสุขในเหตุการณ์ที่ท่านได้ทำให้ทุกคนมีความสุขในการเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเมื่อตัวเองหลุดเซ่อซ่าไปเนี่ยคนอื่นก็มีความสุข
กับการกระทําของท่านนี่คือความไม่สมบูรณ์แบบมีอยู่ครั้งที่สองเนี่ยตอนที่ท่านมาจำภาษาอยู่กับหลวงพ่อชานะในภาคอีสานแล้วก็ท่านเองเนี่ยเป็นพระฝรั่งนะมาอยู่กับพ่อชาหลวงพ่อชาไม่ใช้ภาษาอังกฤษนะท่านก็ใช้ภาษาของท่านเนี่ยฉะนั้นพระฝรั่งทุกรูปเวลามาอยู่ที่วัดในสายวัดหนองประพงเนี่ยก็ต้องเรียนพูดภาษาอีสานนะแล้วท่านก็พยายามพูดนะพยายามฝึกนะวันหนึ่งเนี่ยท่านก็อยากได้สบู่นะก็เลยเข้าไปหาหลวงพ่อชานะไปถามสบู่แต่ว่าเนื่องจากว่าการออกเสียงของท่านเนี่ยไม่ชัดนะการออกเสียงไม่ชัดกลายออกเสียงว่าเป็นสโปนะสโปหลวงพ่อชาว่าสโปเอ้ยอะไรว่าสับปะรดใช่ไหมเขาบอกใช่สับปะรดนะแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าเอาไปทำอะไรว่าไปอาบน้ำครับนะเอาสับปะรดไปอาบน้ำนะหลวงพ่อก็หัวเราะจนตกเก้าอี้เลยนะคุณโยมนะเพราะว่าฝรั่งเอาสบู่ไปอาบน้ำนะเอาสับปะรดไปอาบน้ำแทนที่จะเอาสบู่ไปอาบน้ำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อชาเวลาเทศให้กับญาติโยมที่มาเยี่ยมนะมาฟังธรรมหลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างว่าฝรั่งนี้เขาแปลกเนาะแปลกประหลาดเหลือเกินเขาชอบเอาสับปะรดไปอาบน้ำนะทุกคนก็หัวเราะอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่ท่านไม่คาดหวังกับความสมบูรณ์แบบของตัวเองนี่จะเป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่คาดหวังกับความสมบูรณ์แบบของตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราผ่อนคลายและมีความสุขและความหลุดของตัวเองนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เราโง่เง่าแต่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยอาตมาก็เช่นเดียวกันนะเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางไปญี่ปุ่นนะคุณโยมนะเราไปครั้งแรกด้วยและไม่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ปกติในเมืองเนี่ยในเมืองก็เวลาเข้าประตูที่ไหนเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฮดรอลิกเลยนะเป็นประตูอัตโนมัติอย่างไม่ถึงอะไรเลยก็เขาจะเลื่อนปุ๊บเลยนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปที่ต่างจังหวัดนะว่าเป็นเมืองที่ก็เป็นในญี่ปุ่นแหละอาตมาก็เข้าใจว่าโอ้นั่นน่าจะเป็นประตูที่คล้ายๆกับอยู่ในเมืองพอไปที่ร้านอาหารนะก็ไปยืนรออยู่ที่ประตูนะก็ไม่ยอมเข้าสักทีโยมก็อยู่ข้างในก็รอนะรอว่าเมื่อไหร่ท่านจะเข้าไปแล้วอาตมาก็ยืนรออยู่ว่าเมื่อไหร่ประตูมันจะเปิดนะทำไมทำมาต่างคนต่างรอผลสุดท้ายโยมก็ออกมาผลักประตูอาตมาก็เก็ตอ๋อนะมันต้องผลักด้วยนะนี่ก็โยมนะทุกคนที่ตามไปก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขเลยเนี่ยนี่คือการที่เราไม่คาดหวังกับความสมบูรณ์แบบเนี่ยการที่เราหลุดนั่นแหละก็ทำให้โลกมีความสุขได้ฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบกับตัวเองมากเกินไปเมื่อไรก็ตามที่เราคาดหวังความสมบูรณ์แบบของตัวเองมากเกินไปเมื่อนั้นเราก็จะเครียดกับโลกนี้โลกนี้ก็จะไม่สวยงามโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเครียดความขึงขังอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในรูปแบบของการนำเสนอในการส่งสารในการส่งธรรมะให้กับญาติโยมนะจะเห็นได้ว่ามีพระหลายรูปท่านก็ปรับเปลี่ยนนะทำให้คุณโยมมีความสุขถึงแม้ว่าในการที่จะเข้าถึงตัวธรรมะนั้นอาจจะมีน้อยนิดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ญาติโยมได้เปลี่ยนทัศนคติหันมาหารูปแบบแล้วก็วิธีการในการที่จะรับเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฝากให้กับญาติโยมว่าเมื่อไรก็ตามเราลดตัวตนอัตตาไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบของตัวเองเราจะมองโลกนี้อย่างมีความสุขนะขอเจริญพรการที่เวลาเราทำอะไรผิดพลาดแล้วเราโกรธตัวเองเนี่ยนะโกรธจนทุกข์เลยนะในขณะที่บางคนทำอะไรผิดพลาดแล้วหัวเราะใส่ตัวเองอะไรทำให้คนสองคนนี่ต่างกันคนที่ทำอะไรผิดพลาดแล้วโกรธตัวเองรู้สึกผิดจนทุกข์ลึกๆเพราะคนอย่างนี้ยึดติดถือมั่นในตัวเองนั่นแหละตัวกูของกูตัวฉันของฉันนั่นแหละอะไรก็ตามจะทำให้เราทุกข์หรือไม่ทำให้เราทุกข์เลยนะมันขึ้นอยู่กับความยึดติดถือมั่นถ้าเราให้ความสำคัญกับตัวเองมากๆอะไรก็ตามมาแตะต้องตัวเองนะเราทุกข์ได้หมดเลย
ใครว่าเราใครแขวะเราใครมาแซะเรานะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเราขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่ได้ดังใจเราเราจะทุกข์ถามว่าทำไมมันทุกข์อ่ะก็เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเองไงเช่นเราถอดรองเท้าไว้ตรงนู้นนะมีคนเดินมาแล้วรองเท้ามันเยอะนะเขาก็เลยเอาเท้าเขี่ยเขี่ยรองเท้าของเราออกไปอีกที่นึงเรามาเห็นสายเท่านี้เราทุบเลยจริงๆนะด้วยสันทัดเขาเขี่ยรองเท้านะแต่ทำไมคนบางคนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะว่ามันเอาใจไปไว้ที่เท้าไงเออมันถอดรองเท้าไว้ตรงนู้นนะเห็นใครมาเขี่ยรองเท้าถึงเท่านั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกินข้าวเที่ยงไม่อร่อยเลยเพราะลึกๆอ่ะที่จอดไว้นั่นมันไม่ใช่มีแค่รองเท้ามันมีใจของเจ้าของนั่นน่ะไปสิงอยู่ในรองเท้าเขาเขี่ยรองเท้าสะเทือนมาถึงหัวใจเลยเห็นไหมแต่ถ้าบางคนนั้นที่ไม่ยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันตัวกูของกูนะเขาหยิบรองเท้าปลาหัวหมาเราก็เห็นอยู่ก็ขำเห็นไหมไม่มีเรื่องไม่มีเรามีคนขับรถปาดหน้าก็สาธุก็ปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูมากๆเวลามีใครมาขับรถปาดหน้าเราจะขับตามไปแล้วบอกว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเออเพราะอยากจะทำให้คนอื่นรู้จักกูมากขึ้นนี่แหละเลยไปจบที่โรงพักเลย เห็นไหมเพราะฉะนั้นหลายเรื่องในชีวิตของเรานะที่มันทำให้เราทุกข์หนักทุกข์หนาเนี่ยเพราะว่าเราให้ราคาตัวเองสูงเกินไปการให้ราคาตัวเองสูงเกินไปนะมันทำให้เราเป็นเหมือนตำบลกระสุนตกอะไรนิดอะไรไหนก็ทุกไปหมดเลยใครทำไม่ถูกใจก็ทุกแม้กระทั่งตัวเองทำไม่ถูกใจตัวเองก็ทุกหมูหมากาไก่ก็ทำให้ตัวเองทุกได้ถามว่าทำไมเป็นเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของอะไรข้างนอกที่มากระทบมันเป็นความผิดของใจที่มันยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูในตัวฉันของฉันยึดน้อยก็จะทุกน้อยยึดมากก็จะทุกข์มากไม่ยึดก็ไม่ทุกข์อันนี้เป็นหลักเลยนะคนที่ไม่ค่อยยึดว่าตัวเองสำคัญนะคนอย่างนี้ขำให้ตัวเองได้เรื่อยๆเลยนะเห็นความผิดพลาดได้เป็นเรื่องขำขันเป็นเรื่องที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้และตัวเองก็ไม่ได้เป็นเทวดามาจากไหนครั้งหนึ่งมีพระนะระดับที่เรียกกันว่าเป็นมือขวาขององค์ท่านไตรลามะเลยมาที่ไร่ชนตะวันอาตมาก็เตรียมต้อนรับท่านอย่างดีนะนำพระนั่นไปชมโรงเรียนชาวนาเศรษฐศาสตร์ของชาวพุทธ Buddhist Economics Center นะวันนั้นก็เปิดโรงเห็ดให้ท่านโชว์แล้วก็เอามีดอ่ะยื่นให้ท่านให้ท่านตัดเห็ดใส่ตะกร้าแต่ไม่รู้ลูกศิษย์ไปเตรียมมีดยังไงมีดมันทื่อมาก ท่านหั่นยังไงเห็ดก็ไม่ขาด หั่นก็ไม่ขาดท่านก็หันมาหาเราแล้วเรา2คนก็หัวเราะกันอยู่ในโรงเห็ดนั่น มันมีความสุขมากเราไม่ได้มาว่าเป็นหน้าแตกเราก็บอกว่านี่แหละชีวิตอะบางครั้งอะไรที่เตรียมไว้มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนั่นก็เรื่องหนึ่งนะทุกคนก็หูร้อเอาแล้วก็เดินต่อไปดิพอไปถึงอีกจุดหนึ่งเราจะโชว์พลังงานน้ำก็ให้นักเรียนชาวนาขึ้นปั่นจักรยานเพื่อที่จะโชว์การรดน้ำจากพลังงานคนหีบนะพอขึ้นปั่น2ครั้งโซ่หลุดพะเอาหลังจากนั้นเราก็กินเวลาตรงนั้นไปเป็น10นาทีกับการพยายามที่จะเอาโซ่สวมเข้าไปที่เดิมของมันตกลงก็ไม่ได้ปั่นพลังงานนะอะไรล็อกเลยท่านก็หัวเราะวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากเลยเพราะอะไรๆที่เตรียมมาไม่ได้ใดใจสักอย่างเลยนะเห็นไหมพอมาถึงสุดท้ายเราเตรียมกับข้าวกับปลาว่าเอาท่านมองดูแล้วท่านก็หัวเราะท่านบอกฉันไม่ได้ทำไมท่านฉันเจโอ้น้ำเงี้ยวเอ้ยอะไรเอ้ยที่เราอยากจะโชว์ท่านนะฉันไม่ได้สักอย่างมีเนื้อแต่ท่านก็ไม่ได้ซีเรียสท่านก็ขำแล้วก็หัวเราะหลวงพ่อองค์นี้สอนอะไรเรามากเหลือเกินมีแน่ล่ะนะเวลาเรามองท่านนะเราดวงตาท่านนี่ทอประกายความสุขเลยเห็นไหมนี่คือคนที่ไม่เคยยึดติดถือมั่นว่าอะไรมันต้องดีที่สุดเสมอไปการที่เราแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากลึกๆเรายึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันตัวกูของกูว่าคนอย่างเราตัวของเราเนี่ยต้องสำคัญที่สุดฉะนั้นให้ความสำคัญกับตัวเองน้อยลงนะแล้วเราจะเป็นจุดเล็กๆเลยนะบนแผนที่โลกเราจะเป็นแค่สวนหย่อมบนแผนที่โลกนะแล้วเราก็จะเป็นแค่คนที่ไม่สำคัญของโลกเลยเนี่ยถ้าวางจิตวางใจได้อย่างนี้ความทุกข์มันจะมองไม่เห็นพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราไม่มีตัวกูของกูนะความตายก็มองไม่เห็นพยามารก็มองไม่เห็นสมัยเป็นเนน้อยอาตมาไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยหลับหูหลับตาแปลบาลีไปอย่างนั้น
ท่านบอกว่าคนที่ไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันตัวกูของกูความตายจะมองไม่เห็น แปลได้แต่ไม่เคยเข้าใจเลยสอบแล้วด้วยนะไปเจออีกประโยคนึงคนที่ไม่ยึดติดถือมั่นนะก็ไม่มีกังวลแล้วมันก็จะมองไม่เห็นแปลได้แต่ก็ไม่เคยเข้าใจต้องรอให้อายุ40ขึ้นนะถึงจะเข้าใจว่าทำอย่างไรมันถึงจะไม่เห็นเรามันก็คือความทุกข์นั่นแหละไม่ใช่พญามารที่ไหนหรอกทำอย่างไรความตายถึงจะมองไม่เห็นเราก็คือความทุกข์นั่นแหละใครก็ตามที่ตัวกูของกูใหญ่มากๆจะกลายเป็นเป้านิ่งให้ความทุกข์มารุมถล่มให้ความทุกข์มารุมเล่นงานแต่ใครก็ตามยึดติดตัวฉันของฉันน้อยๆนะลูกกระสุนแห่งความทุกข์มันพุ่งมาเนี่ยมันไม่ถูกหรอกมันไม่รู้จะตกลงที่ไหนเพราะเป้ามันเล็กเกินไปโดยเรื่องสันทัดเห็นหรือยังเด็ดกว่านั้นไม่ใช่แค่เป้าเล็กลงนะทำให้ไม่มีเป้าเลยสุญญตาเลยว่างไปเลยต้องว่างไปเลยนะนั่นแหละถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็ความทุกข์นะจะไม่เข้าถึงจิตใจทุกมีอยู่แต่มันไปไม่ถึงจิตไม่ถึงใจเหมือนเราไปหาหมอหมอฉีดยานะเจ็บจึ๊กดึงนะมันเจ็บแค่กายแต่ใจไม่เจ็บแต่ถ้าเรายึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันแล้วก็ฉีดยาจึ๊กโอ้โหกายก็เจ็บแล้วในยานั้นก็มีในเข็มฉีดยาก็มียาพิษด้วยคือกายก็เจ็บแล้วยาพิษก็ซึมเข้าเส้นเลือดซึมเข้าสมองซึมเข้าหัวใจเจ็บทั้งกายนอกและเจ็บทั้งกายในฉะนั้นท่านจึงว่าให้เราเจ็บเพราะเข็มฉีดยาข้างนอกก็พออย่าให้ในเข็มฉีดยามียาพิษแทรกเข้ามาเลยเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากนะเหมือนคนมาเขี่ยรองเท้าเราเนี่ยให้เขาเขี่ยรองเท้าก็พออย่าเขี่ยหัวใจเราด้วยการที่จะทำให้การเขี่ยรองเท้าเป็นแค่กิริยาธรรมดาธรรมดานะไม่เจ็บมาถึงหัวใจก็คือปล่อยวางตัวกูของกูปล่อยวางตัวฉันของฉันยึดติดถือมั่นให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนตัวตนเล็กๆนะแล้วเราก็จะสบายมารคือความทุกข์ก็จะมองไม่เห็นเราอยู่ไหนอยู่ได้อยู่ยังมีความสุข เมื่อกว่า15ปีที่แล้วสมัยพระอาจารย์ไปเรียนกรรมฐานลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นคนหนึ่งท่านมาสอนกรรมฐานท่านมาอาทิตย์หนึ่ง เวลาท่านเทศน์เหมือนฝนบกครพัดตกเลยมันฟังไม่เบื่อเพราะว่าหาอ่านจากที่ไหนในหนังสือเล่มไหนไม่ได้แล้วท่านเทศน์จากภาวะล้วนๆเลยนะทุกวันนี้ เวลาเราไปฟังคำเทศน์คำสอนจำนวนมากมันมาจากหนังสือเล่มนั้นมันมาจากหนังสือเล่มนี้บางทีก็เป็นมุกบางเป็นอะไรบ้าง ซึ่งมันทำให้เรามีความสุขสำราญบานใจระดับผิวเผินมันเป็นวงนอกของชีวิตนะมันตอบสนองชีวิตในระดับสัญชาตญาณเท่านั้นแต่วันหนึ่งเมื่อเราไปฟังลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรูปนี้เทศเรารู้สึกว่านี่ฉันไม่เคยอ่านที่ไหนมาก่อนเลยนี่ฉันไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนเลยหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อนะจบแค่ป.4เนาะแล้วก็มาบวชเรียนเลยไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระไตรปิฎกก็ไม่ได้อ่านหรอกอ่านใจตัวเองเราก็อึ้งว่านี่ขนาดอ่านใจตัวเองนะแต่ทำไมสิ่งที่ท่านเทศมันตรงเข้าสู่หัวใจของเราโป๊ะโป๊ะโป๊ะทุกถ้อยกระทงความเนี่ยปวดเข้าห้องน้ำยังไม่กล้าลุกเลยเพราะอะไรกลัวจะพลาดแล้วเวลาเราไปภาวนาอยู่ในป่าครูบาอาจารย์ท่านห้ามจดบันทึกท่านห้ามอ่านหนังสือทั้งคืนทั้งวันอ่านใจอย่างเดียวยังนึกเสียดายสิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่ามันช่างล้ำค่าเวลาท่านเทศเหมือนเพชรร่วงจากปากนั่นแหละ มันทำให้เรารู้สึกว่าทำแท้ๆต้องไหลจากใจสู่ใจทำแท้ๆต้องไหลจากใจสู่ใจและต้องเอาใจนั้นไปปฏิบัติมาก่อนทำแท้ๆถึงจะไหลออกมาไม่ใช่ไหลมาจากแค่สมองไม่ใช่ไหลมาจากแค่สัญญาเมมโมรี่ความทรงจำแต่ต้องเอาชีวิตน่ะไปชิมมาเลยเอาชีวิตน่ะไปชิมรสชาติของความจริงจนได้ความจริงของชีวิตมาสอนคนอื่นท่านเล่าว่ามาอยู่ที่นี่นะผมเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนท่านนะแต่อยู่ที่บ้านผมก็กวาดขยะอยู่แถวใต้ต้นไม้นั่นแหละแม่ครัวแม่ชีบางทีมันก็ด่าผมนะว่าหลวงปู่ไม่เห็นทำอะไรเลยญาติโยมเดินเข้าวัดมามันก็เดินเถิงๆผ่านหน้าผมไปนู่นไปหาพระหมอดูนู่นแล้วมันก็ไม่ได้สนใจผมเลย
แต่ผมก็ไม่เป็นไรถึงเวลาเทศผมก็เทศไม่ถึงเวลาเทศผมก็เป็นพระหลวงตาอยู่ที่วัดบ้านนอกโอ้โหนี่คือคนที่ถึงที่สุดของความว่างแล้วดร.สันทัดเห็นไหมไม่มีใครรู้จักท่านก็ไม่ทุกข์หรือจะมีคนยกย่องสรรเสริญท่านก็ไม่หลงไปกับมันท่านทำตัวสบายสบายเหมือนดอกหญ้าข้างทางถึงเวลาดอกก็ดอกถึงเวลามุ้ยก็มุ้ยใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรพูดสั้นๆว่าท่านไม่มีทั้งปมเด่นและไม่มีทั้งปมด้วยคนอย่างนี้ผลิตความสุขเองได้ผลิตความสุขให้ตัวเองได้แล้วท่านจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนท่านก็สุขไม่เป็นเป้านิ่งให้กับทุกข์ไม่เป็นเป้านิ่งให้กับพยามารนะเนี่ยเล่าให้เราฟังนะแล้วก็ลองฝึกหัดปฏิบัติดูนะฝึกจิตจนกระทั่งตัวกูมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าตัวกูน้อยลงความสุขเราก็จะใหญ่ขึ้นแล้ววันหนึ่งเราจะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากสุขง่ายทุกยากพระอาจารย์ขอแนะนำนะอยากสุขง่ายทุกยากทุกวันน่ะหาเวลานั่งนิ่งๆก็ได้จัสซิดแดแค่นั่งนิ่งๆนะพอกายมันเข้าที่เข้าทางแล้วจากนั้นก็กลับมาดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไหลเข้าไหลออกไม่ต้องสนใจว่าดูแล้วไงต่ออย่าไปถามวางหัวสมองไว้ก่อนมานั่งดูลมหายใจมันไหลเข้าไหลออกสบายๆอ่ะเหมือนเวลาเราเอาลูกแก้วนะที่มันมีรูอยู่ตรงกลางมาร้อยเข้าด้วยกันนะเราก็เอาได้นะมาร้อยเข้าในลูกแก้วนะร้อยเป็น 4-5 ลูกเลยแล้วก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นสร้อยกลายเป็นกำไรนะหรือเอาหินสีสวยๆก็ได้เอาหินหยกก็ได้ที่เขาเจาะรูตรงกลางนะเราก็เอาเชือกเหนียวๆนะมาร้อยผ่านตรงกลางเหมือนกันกายของเราเป็นเหมือนหินหยกที่มันมีรูอยู่แล้วนะรูของเราเนี่ยรูจมูกเราเนี่ยแล้วลมหายใจนั้นแหละก็คือเชือกที่ใช้ร้อยสอดเข้าไปในหยกในหินหยกคือร่างกายของเราแล้วเราก็นั่งดูเชือกที่มันร้อยผ่านหินหยกนะร้อยไปร้อยมาร้อยมาร้อยไปดูที่เชือกคือจิตใจของเราตรงนั้นแหละดูไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสัก10นาทีน่ะเดี๋ยวมันจะสงบลงเองพอลมหายใจสงบกายซึ่งมันนับเนื่องกับลมหายใจนะมันก็เย็นมันก็สงบเหมือนกันแต่ถ้าใจของใครไม่สงบกายก็ไม่สงบนะลองสังเกตถ้าโกรธขึ้นมาปุ๊บนะดร.สันทัดใจมันโกรธนะหน้าตาเนี่ยมันแดงเลยนะบางคนผมตั้งชูชันเลยนะเวลาโกรธนะเห็นไหมเพราะว่ากายกับใจอ่ะมันน้ำเนื่องในกันและกันฉะนั้นอยากมีความสุขง่ายๆนะ happiness at low cost ความสุขราคาถูกแค่จัดซิดแดนทุกๆวันนะนั่งสบายๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ถ้านั่งแล้วแหมมันปวดมันเหน็บชาเอาเดินก็ได้ลุกมาเดินก็เดินจงกรมนั่นแหละไม่ต้องบริกรรมอะไรก็ได้ขวาย่างก็ให้รู้ซ้ายย่างก็ให้รู้แล้วก็ก่อนที่จะกลับเนื้อกลับตัวนะก็ยืนดูลมหายใจสัก1นาที2นาทีแต่ถ้าเราสงบจริงๆบางทีเรายืนนิ่งๆ10นาทีนะวันก่อนพระอาจารย์ยืนนิ่งๆ10นาทีนะคนสวนมันไปตัดหญ้าแถวนั้นมันยืนช็อกอยู่ตรงนั้นนะพอผมหันกลับมาก็ถามว่าพระอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่าเขาไม่เคยเห็นพระเดินจงกรมเอาเป็นชาวเขานะสู้แมวอาตมาก็ไม่ได้เวลาอาตมาเดินจงกรมที่ระเบียงเนี่ยแมวมันนอนมองนะมันนอนมองนะมันมองจนเราเลิกเดินจงกรมพอเรานั่งปุ๊บอ่ะมันเอาหัวเนี่ยมาคลอเคลียหัวเขานี่มันทำมา2วันละเหมือนมันจะถามเราว่าหลวงพ่อทำอะไรอ่ะไม่พูดไม่จาไม่เล่นด้วยโยมทั้งหลายอาตมาว่าแมวมันน่าจะได้อานิสงส์นะมันเห็นพระนั่งสมาธิและเดินจงกรมอ่ะและนั่นแหละคือเคล็ดลับที่ทำให้เราอ่ะสงบไปทั้งวันเลยคนหลายคนนะบางทีภาวนาแค่5นาทีนะแล้วก็หวังว่าความสงบจะเลี้ยงไปทั้งวันจะเลี้ยงไปทั้งเดือนจะเลี้ยงไปทั้งปีหนึ่งเข้าขอภาวนา2ครั้งแล้วหวังว่าอานิสงส์จะอยู่ได้ทั้งปีมันจะอยู่ได้ไงโทรศัพท์ชาร์จแบตครั้งนึงใช้ไปสักพักแบตก็หมดใช่ไหม
ฉะนั้นการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยมันเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้จิตของเรานะเราชาร์จครั้งเดียวเนี่ยภาวนาครั้งเดียวต่อปีแล้วใช้ไปทั้งปีเนี่ยมันจะไปรับมือกิเลสยังไงได้ดีที่สุดนะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณทุกวันเลยนะอย่างน้อยๆเอาวันละครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วสบายๆนะนั่งก็ได้เดินก็ได้แล้วก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์มาถ้าเราจุดติดแล้วนะบางทีเราทำอะไรอยู่ดีๆจิตเขาสงบของเขาเองเลยนะโยมทั้งหลายล้างหน้าอยู่ดีๆนะจู่ๆจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิวุบเอาทำไมมันโลกทั้งโลกเหลือเราตัวคนเดียวมันสงบของมันเลยเห็นไหมบางทีเดินๆอยู่ดีๆจู่ๆมันสงบจนตัวชาเลยต้องเลิกเดินต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมาสังเกตความสงบนะจนความสงบมันซาออกไปแล้วก็กลับมาดูลมหายใจอีกอย่างนี้เป็นต้นวันนี้พ าไปลึกนิดหนึ่งเพราะว่าพูดเรื่องตัวกูของกูและพูดเรื่องความสุขเราพูดอะไรผิวเผินมันเยอะแล้วนะพูดธรรมะกองแกงกองแกงกันมาเยอะพอสมควรแล้วนี่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มพาญาติโยมเข้าลึกแล้วนะเรียกว่าพาโยมทั้งหลายมาสู่ธรณีประตูของพระพุทธศาสนามาเกือบ2เดือนแล้วนะเดี๋ยววันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยเราทั้ง3รูปจะพาโยมทั้งหลายเข้าไปหาพระประธานแล้วนะที่ผ่านมานี่คือพาโยมมาหยุดชมนกชมไม้อยู่แค่หน้าวิหารเท่านั้นแหละแหมไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเสียทีใช่ไหมโอจากนี้เป็นต้นไปนะโยมทั้งหลายใครอยากฝึกสมาธิภาวนาใครอยากมีความสุขที่ประณีตนะใครอยากสดชื่นรื่นเย็นเหมือนมีโอเอซิสอยู่ภายในเดี๋ยววันจันทร์เป็นต้นไปเราจะเริ่มนำเอาปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าแล้วก็จะแนะนำสมาธิภาวนาระหว่างวันเรียกว่านิพพานระหว่างวันให้กับเราทั้งหลายได้รู้จักสร้างความตระหนักรู้ระหว่างวันไปสิ่งนี้สำคัญมากนะบริษัท Apple บริษัท Google ถึงขั้นต้องมีแผนกสอนสมาธิภาวนากันเลยทีเดียวเพราะสมาธินั้นสำคัญมากพุทธศาสนาถ้าไม่มีสมาธิภาวนาเป็นเนื้อในจะไม่ต่างจากศาสนาทั้งหลายในโลกเลยนี่ท่านว่าไว้ในคัมภีร์อรรถกถาพระธรรมบทเลยนะว่าศาสนานี้มีความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นแก่นสารถ้าเราไม่สามารถเข้ามาจนถึงเนื้อในแห่งพระศาสนาพุทธศาสนาก็เป็นแค่ระบบปรัชญาเป็นแค่ระบบจริยธรรมแบบโลกเท่านั้นเองแก้ปัญหาอะไรให้กับใครไม่ได้ทำได้อย่างดีที่สุดก็แค่เป็นยากล่อมประสาทชั้นดีเท่านั้นเองนะเอาละวันนี้ปูพื้นเรื่องตัวกูของกูตัวฉันของฉันและศิลปะแห่งความสุขที่เราผลิตเองได้เดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้คืนนี้ของงดนะเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะให้เจ้าหน้าที่อยากจะให้พระได้พักกันด้วยนะน้องๆจะได้ไปซักผ้าซักผ่อนหลายกันวันละ2รอบในบางทีพระทั้ง2รูป2ข้างอาตมาต้องอัปเดตข้อมูลไม่ทันนะบางวันท่านก็แบงค์ไปเลยท่านอาจารย์ก็แบงค์ไปนะเพราะฉะนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เอาเบาๆวันละรอบส่วนจันทร์ถึงศุกร์ก็เดี๋ยวกลับมาวันละ2รอบแล้วแจ้งไว้เลยนะใครอยากฝึกสมาธิภาวนาวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะจะพาญาติโยมทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนะเลาะตะเข็บแห่งพระพุทธศาสนาที่เป็นดังมหาสมุทรแห่งปัญญานะมานานแล้วนะพุทธศาสนาคือมหาสมุทรแห่งปัญญาเราเดินเลาะมาตามชายหาดนานแล้ววันจันทร์เป็นต้นไปเราจะเริ่มแนะนำสมาธิภาวนาอย่างเป็นกิจจลักษณะเอาละสำหรับวันนี้ขอโมทนาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะร่วมบุญร่วมกุศลมาขอให้อยู่มีชัยให้ไปมีโชคมีความสุขสำราญบานใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอโรกายะปรมาลาภาสันโดเดบารามังดานังเวสาสาปรมายาตินิปานังสุขังภาวะดุสัพพมังกลารักันดุสัพพเทวดาสัพพพุทธานุภาเวนัสสราสุทีภวันตุเตภวดุสัพธัมมานุภาเวนัสสราสุทีภวันตุเตภวดุสัพพมังกลารักันดุสัพพเทวดาสัพพสังฆานุภาเวนะทีภาวันตุเต